แอบเที่ยวกันนะครับวันนี้เรามาล่องร่องเรือนะครับที่เป็นสีมรกตเลยนะครับน้ำที่ไหนนะครับเขื่อนเชี่ยวหลานเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับราชบัพพาที่จังหวัดสุราษฎร์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์แล้วคนมาสุราษฎร์ใช่มาตามคำที่เราอยากมาเพราะที่นี่สวยมากนะครับเปรียบเสมือนกุ้ยหลินเมืองไทยเหมือนกันนะครับสวยงามเดี๋ยวเราจะให้คนทุกคนได้เห็นความงดงามแล้วก็เห็นขั้นตอนตั้งแต่เราติดต่อเรื่องเรือเป็นไงบ้างครับเข้ามาเป็นขั้นตอนใช่ครับโอเคนะฮะทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันนะครับครับท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาลบ้านเชี่ยวหลานนะครับเป็นของเทศบาลนะฮะเดี๋ยวเราจะไปจองเรือกันนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาที่นี่อัตราค่าบริการเรือนำเที่ยวเท่าไหร่นะครับ 1,700 บาทนะครับเดี๋ยวเราจะได้รวมกับท่านอื่นๆด้วยนะใช่ไหมครับวันนี้2,400 บาทราคาเท่าไหร่นะ2,400มีอะไรบริการบ้างครับเรือใหญ่ได้กี่คนนะครับไม่มีค่ะเป็นเหมือนกันค่ะแต่ว่าจำนวนที่นั่งจะจำนวนที่นั่งจะเยอะกว่าสำหรับคนที่มาเยอะใช่ไหมครับไม่เกิน10คนไม่เกิน10คนที่เราเหมาเมื่อมีค่าธรรมเนียมนะครับการเข้าด้วยนะครับตรงนี้นะครับผู้ใหญ่10บาทเด็ก5บาทนะครับเป็นค่าธรรมเนียมการใช้บริการนะครับท่าเรือที่นี่นะครับเราจะมาที่จุดคัดกรองนะครับจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิสามสิบหกจุดสี่ครับเราจะไปชำระค่าบริการของอุทยานใช่ไหมครับท่าละ40บาทเราจะเดินไปที่ที่ทำการอุทยานใช่ไหมครับที่เรากำลังจะไปไม่ใช่สักครู่นี่ของเทศบาลอันตรงนี้จะเป็นของอุทยานใช่เมื่อกี้ค่ะเทศบาลที่ละ10บาทที่ขอเมื่อกี้เทศบาล10บาทของอุทยาน40อ๋อเราจะมีค่าเทศบาล10บาทนะครับแล้วก็ของอุทยาน40บาทต่อคนนะครับจุดลงทะเบียนนะครับต้องทุกคนเลยใช่ไหมครับช่วงเฉพาะช่วงนี้ป่ะครับที่เป็นโควิดหรือว่าช่วงที่เราลงทะเบียนตรงนี้ลงตลอดนะครับลงตลอดนะครับช่วงเย็นนะครับครับอันนี้ต้องเขียนทุกคนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะไปลงณจุดบันไดนี้นะครับเดินลงไปนะฮะเพื่อที่จะไปขึ้นเรือนะผ่านนะฮะข้างล่างนะจุดข้างล่างนะครับลงไปด้านล่างตรงนู้นเลยนะเพื่อไปขึ้นเรือด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งก็จะมีเรือรอเราอยู่ด้านล่างครับเพื่อที่จะได้เดินทางไปประมาณสัก1ชั่วโมงนะถึงกุ้ยหลินเมืองไทยเขาสามเกยนะครับที่เราจะไปเครื่องมือนะฮะสแกน QR code ไทยชนะกันด้วยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปอย่างนี้นะครับผ่านช่องใช่ปกติจะมีเจ้าที่เจาะแบบวันนี้ฝนตกก็เลยได้เข้ามานะครับหลังฝนตกก่อนเพิ่งหยุดไปเมื่อสักครู่นะครับโอเคแล้วก็เดินลงบันไดไม่ได้ชันมากนะพอได้อยู่นะครับเราก็ลงมาถึงบริเวณที่จะขึ้นเรือแล้วนะครับแบบนี้เลยน้ำใสมากเลยน้ำใสไหมครับอากาศเย็นสบายตอนนี้ก็คือเพราะฝนเพิ่งตกไปนะอากาศไม่ร้อนมากตอนนี้ก็คือเราเอาหลังคาออกนะเพื่อทัศนียภาพนะไม่ร้อนนะครับช่วงเย็นฝนหยุดตกไปแล้วละหมื่นนะคะแต่ว่าอันนี้เราปิดค่ายเพื่อที่จะได้ดูบรรยากาศได้ชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่ฝนตกก็จะมีหมอกขึ้นนะคะอันนี้อาจจะบางนิดนึงแต่ด้านในอาจจะเราก็สามารถเห็นเรือลำอื่นนะฮะที่กลับจากเขาสามเกลือผ่านเรามาด้วยนะฮะThank you.
จะให้ดูบรรยากาศโดยรอบของที่นี่ครับเราใกล้เข้ามาทุกทีเลยนะครับที่นี่เขาสวยตอนนี้มีหมอกนะครับมีหมอกมีหมอกสวยมากนะครับเวลายามเย็นแบบว่าใครไม่มาเสียน่าเสียใจนะครับน่าเสียดายเพราะว่าสวยจริงๆนะครับเกินคำบรรยายมากๆนะครับด้านข้างกำลังลัดล่องไปนะครับระหว่างช่องภูเขาด้านหน้านะครับตรงนี้เราอยู่ที่เขาสามเกลอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งนักท่องเที่ยวหลายๆคนก็ต้องมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับมีเขาสามลูกนะฮะที่สวยงามนะครับเราจะมาที่แพนะแพด้านหน้าผมนะฮะมีที่จุดพักเหมือนมัลดีฟเลยนะครับสวยงามมากประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆนะครับเรามาถึงแพนะครับชื่อว่าแพนางไพนะฮะสวยเสด็จเลยที่นี่ข้างบนออกแบบที่สวยมากนะครับเราถึงตรงนี้แล้วนะเป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาศกนะฮะนะครับเราอยู่ที่เรียกว่าเป็นจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินนะครับก็คือกุ้ยหลินเมืองไทยกันเลยนะครับตรงนี้นะอุทยานแห่งชาติเขาศกนั่นเองบนแพนางไพห้องน้ำว่าถือว่าสะอาดนะครับนะก็จะมีเรือจอดที่พักที่นี่นะครับบนน้ำน่าพักมากนะครับซึ่งราคาที่สอบถามนะครับก็คือมีราคาประมาณ 1,000 ถึง 1,200 นะครับได้อยู่ธรรมชาติจริงๆเลยนะครับเราไปดูที่พักในโซนฝั่งนี้บ้างนะครับคนละฝั่งนะซึ่งทราบว่าราคาต่อคนนะครับ 1,000 ถึง 1,200 ครับเป็นกระท่อมสไตล์กระท่อมเราล่องเรือเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาเลยมืดแล้วก็หิวข้าวนะครับใช่เราอยู่ที่ร้านใบพัดริมเขื่อนนะซึ่งเป็นจุดที่เราซื้อตั๋วลงท่าเรือนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่ว่าหาที่กินใช่ไหมครับเวลามืดแบบเราอะถ้าขึ้นมาแล้วมืดอะนะฮะเราขึ้นเรือมามืดเราไปจุดแพนางไพซึ่งเป็นเริ่มต้นเนาะซึ่งมันจะมีจุด500ไร่อีกหลายแพได้ก็มีแพ็คเกจให้ไหนเลือกเรื่อยๆก็ได้รสชาติอาหารถือว่าโอเคเลยนะครับใช่มั้ยเราลองชิมดูนี่ครับต้มยำ
เขาสั่งเป็นโปแตกเนาะโปแตกทะเลใช่ครับก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกอะไรประมาณเนี้ยทั่วไปรสชาติใช้ได้ไหมครับผมว่าจะได้กลิ่นนะกลิ่นออกมาเลยนะเป็นโปรแตกใช่ไหมล่ะได้อยู่ไหมก็ถือว่าใช้ได้นะอร่อยนะแล้วก็ไข่เจียวทำหน้าตาดีมากเลยคือลองดูทานดูนะครับไข่เจียวกุ้งสับแล้วสั่งไข่เจียวกุ้งสับน่าจะน่าทานมากใช่ถ้าทำสีสันน่ากินน่าจะดีนะเรียกว่าสมเหมาะสมกับราคาก็ราคาปานกลางเนาะไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปนะครับประมาณนี้ละกันอันนี้ใบเหลียงเหรอใบเหลียงผัดไข่ใช่ผัดทางใต้เนาะถูกเลยแล้วก็จะเป็นอาหารง่ายๆมื้อนี้แล้วเราก็หิวมันหิวมากแต่ก็ปิดแล้วแหละใช่ปกติก็จะปิดประมาณ5-6 โมงอะไรประมาณนี้แล้วแต่ลูกค้าได้ร้านนี้นะครับร้านใบพัดริมเขื่อนนะครับใบเหลียงผัดลองดูนะครับอร่อยในน้ำแบบร้อนใช่แล้วเหลืออีกเมนูนึงชื่อว่าอะไรนะครับยำรวมมิตรยำรวมมิตรรสชาติของยำดูนะครับใช่แล้วสั่งยำรวมมิตรด้วยเนาะเป็นยำอะไรยำรวมมิตรมีไก่มีหมูปลาหมึกกุ้งอะไรประมาณนี้แถวๆนี้โอเคลองดูโอเคนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่โอเคกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ